SMG News Channel SMG Talk สวัสดีครับผมในฐานะตัวแทนชาวสยามโคราการขอพาทุกท่านเข้าสู่งาน Internship Fair 2023ซึ่งจัดขึ้นที่คณะวิศวกรรมศาสตร์สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังซึ่งวัตถุประสงค์ของงานในวันนี้เพื่อเป็นการแนะนำให้น้องๆรู้จักกับบริษัทในกลุ่มของสยามโคราการรวมถึงกิจกรรมการออกบูธรับนักศึกษาฝึกงานโดยทางเราเนี่ยได้นำบริษัทชั้นนำมาออกบูธกิจกรรมเพื่อรับนักศึกษาฝึกงานได้แก่บริษัทบางกอกโคมัสึบางกอกโคมัสึเซลสยามไดกินเซลสยาม GS แบตเตอรี่สยาม NSK Sealing System NSK Bearing Manufacturing สยาม Smart Solution และสยามมิตซูบิชิซึ่งกิจกรรมของงานจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามรับชมกันครับสวัสดีค่ะจาก GS Battery นะคะวันนี้ก็จอยแล้วก็น้องดาวนะคะแล้วก็ทีมงานจาก GS Battery วันนี้รู้สึกประทับใจมากๆเลยค่ะสำหรับกิจกรรม Internship Fair นะคะที่ได้จัดขึ้นในกลุ่มสยามมอเตอร์ของพวกเราค่ะวันนี้กระแสตอบรับนะคะก็จะเห็นได้ว่าน้องๆเนี่ยเข้าร่วมทุกบูธกิจกรรมของพวกเราเข้าร่วมสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของตำแหน่งงานที่น้องต้องการจะเข้ามาฝึกงานรู้สึกประทับใจแล้วก็อยากให้มีการจัดงานในลักษณะนี้ต่อๆไปอีกเรื่อยๆเลยค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะค่ะก็วันนี้น้องๆ นะคะก็ให้การต้อนรับพวกเราดีมากเลยค่ะแล้วก็มีการสอบถามมีความสนใจนะคะว่าของเรารับตำแหน่งอะไรบ้างแล้วก็สาขาไหนบ้างเมเจอร์อะไรบ้างนะคะแล้วก็มีการสอบถามสนใจในเรื่องของรายละเอียดเกี่ยวกับบริษัทเป็นอย่างดีค่ะก็ถือว่าเป็นการตอบรับดีมากเลยค่ะสำหรับวันนี้ค่ะพวกเราคงได้เด็กฝึกงานจากที่ลาดกระบังไปค่อนข้างเยอะพอสมควรค่ะตัวแทนสยามสมาร์ทโซลูชันนะคะวันนี้ฟีดแบคที่มาออกบูธที่ลาดกระบังนะคะก็น้องๆนักศึกษาให้ความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะก็คือจะมีที่สนใจก็จะมีในส่วนของไฟฟ้านะคะเครื่องกลแล้วก็ในส่วนของซอฟต์แวร์ค่ะทางบริษัทก็ได้รับข้อมูลที่น้องๆกรอกเข้ามาในใบสมัครนะคะค่อนข้างเยอะค่ะค่ะซึ่งวันนี้นะคะพวกเราค่ะภูมิใจอย่างมากนะคะที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการออกบูธวันนี้ค่ะซึ่งสำหรับเพื่อนๆนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมออกบูธกับเรานะคะก็จะได้รับความรู้ค่ะเกี่ยวกับบริษัทสยามโคราการนะคะอีกทั้งค่ะสามารถยื่นเรซูเม่นะคะหรือโปรไฟล์ค่ะเพื่อสมัครงานหรืออินเทิร์นได้นั่นเองค่ะค่ะซึ่งในงาน Internship Fair ครั้งนี้นะคะทางกลุ่มบริษัทสยามโคราการเนี่ยได้เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ยื่นพอร์ตยื่นเรซูเม่นะคะโดยจะมีพี่ๆเนี่ยคอยให้คำแนะนำเกี่ยวกับบริษัทในเครือต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็นทั้งในด้านสวัสดิการตำแหน่งงานหรือลักษณะการทำงานค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับงานในวันนี้หวังว่าน้องๆคณะวิศวะลาดกระบังคงได้ประโยชน์จากกิจกรรมในครั้งนี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในปีหน้าสวัสดีครับสวัสดีค่ะSMG News Channel